ซูซูจากจังหวัดเพชรพัทลุงเอาพัทลุงเร่งเลยเอาหลบหลายรอบช้ามากอ่ะรอบอีกทีดิโอเคอันนี้ต้องถอดหัวฉีดทับพันสีเทานะครับเที่ยวตอนมอบรถกลับบ้านนะเราจะทดสอบควันดำเพื่อมอบรถให้เจ้าของรถกลับจังหวัดพัทลุงนะครับตอนนี้ก็ต้องไปแจ้งความว่ายายยนต์ขโมยควันดำไปหมดแล้วครับครับผมมาเดินทางปลอดภัยครับครับครับขอบคุณมากครับรถทุกคันหลังจากเข้าโครงการเอียงดูดีและทดสอบควันดำผ่านแล้วเราถึงจะติดสติกเกอร์ตัวนี้ให้นะครับเพื่อยืนยันว่าได้ร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีเย็นวันเสาร์นะครับที่ใหญ่ยนต์ทุนนิ่งได้ต้อนรับรถยนต์อีซูซูคันหนึ่งรถยนต์คันนี้เดินทางมาจากไหนติดตามโครงการมาจากที่ใดแล้วทำไมฟันถึงออกสีเทาเดี๋ยวแป๊บนึงครับฟันทำไมถึงออกสีเทาเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับครับผมพฤกษ์จากพัทลุงครับครับบอกเลยครับไปบอกรถตู้รอกันอาการรถที่ได้เข้ามาใช้ให้ทางยนต์ใหญ่ยนต์จูนิ่งดูก็อันดับแรกก็เนื่องจากกินน้ำมันเครื่องรถใช้มา13-14 ปีแล้วน้ำมันเครื่องยุบเยอะไหมครับก็ยุบเยอะยุบเยอะยุบเยอะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเคลือบกระบอกสูบให้ครับครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องตีโตนัท 15W40 ครับรักษารถคันนี้โดยไม่ต้องยกเครื่องนะครับครับครับคือให้ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองเครื่องไปเลยครับเดี๋ยวทำไปทีเดียวจบเลยครับครับจะได้ใช้ยาวๆครับตั้งใจจะใช้ยาวๆคันนี้เปลี่ยนแหวนรองไว้ฉีดมานานหรือยังประมาณสัก2เดือนครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้คุณภาพแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้เพราะว่าคันสีเทาเนี่ยมันจะแปลกมากมันเทาเสียงเครื่องมันจะกาวไม่นิ่มอะครับครับครับเดี๋ยวก็เอารถฮอนด้าไปคันนี้จอดไปนี่เลยครับถอดเลยนะครับครับครับเดี๋ยวจะถอดตรวจเช็คให้แล้วก็พรุ่งนี้มารับได้ประมาณครับจะได้กลับไม่ก็ไม่ต้องรีบครับจะนอนอีกสักคืนก็ยังไหวครับตั้งใจจะให้อาจารย์ช่วยครับผมช่วยดูแลเพื่อที่จะได้ใช้ยาวๆต่อไปครับครับก็หน้าที่ผมต้องมอบรอยยิ้มให้กลับบ้านนะครับครับครับผมจากพัทลุงมานี่กี่กิโลเนี่ยประมาณสักพันน่าจะพันร้อยพันร้อยนะครับประมาณจากภูเก็ตมัน1,400ภูเก็ตไปไกลอีกครับเพราะมันแยกที่สุราษฎร์ครับแยกไปภูเก็ตครับอ้าวเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับ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 ผมครับครับครับบูพาวเวอร์ 1.9 ครับกับการปลายหัวฉีดสังเกตดูให้เนี่ยเอาเปิดดูรูเล็กรูใหญ่ดูนะครับเห็นไหมน่ะรูนั้นน่ะรูมันกว้างเกินนั่นน่ะไปวิเจไปทุกคันคันนี้วิ่งกี่กิโลนะครับ 15,000 โลครับ 15,000 โลครับรถวิ่งน้อยไม่ได้นะต้องเติมน้ำยาล้างหัวฉีดป้องกันไว้รุ่นนี้ถ้ารถยิ่งจอดยิ่งเสียอ๋อครับนี่คือโรคประจำตัวเขาเลยครับผมอ้าวเดี๋ยวจัดการไปวิเจมาเปลี่ยนใหม่หวยออกของอีซูซูนะรั่วทุกหัวรั่วไปพอหัวฉีดคลอดด้วยเนี่ยเรียกเจ้าของแล้วมาดูเลยนะบอกหัวฉีดปลายหัวฉีดคลอดเลยตัดเป็นคลอดไปแล้ว เดี๋ยวไปล้างสะอาดแล้วก็ไปเทสดูเนี่ยปลายหัวฉีดมันตรงนี้จะพอมันคลอดเยอะจังอันนี้บอกแนะนำเขาพร้อมมาเปลี่ยนนะอ่ะเวลาทำความสะอาดแล้วก็เข้าเทสดูแม่นไหมหน่อยแม่นนะแม่นรั่วทุกหัวครับครับรั่วจะกัดแหวนหัวจีบจะลองน้อยสองวันหัวเนี่ยเนี่ยปลายหัวจีบมันทอดทำปลายโอ้ครับทอดไปแล้วต้องเปลี่ยนเอาไปล้างแล้วเทสดูครับอีซูซูจากจังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากเป็นเผยตากรีหนึ่งคืนนะครับคืนนี้ต้อง2คืนครับคืนนี้ต้องอีกคืนนึงนะครับครับก็เข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าปลายหัวฉีดคลอดนะครับ
ได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยพร้อมการทดสอบภาคสนามเราจะมาดูและฟังความคิดเห็นจากเจ้าของรถที่ขับทดสอบด้วยตัวเองเป็นอย่างไรนะครับเป็นยังไงครับครับก็วิ่งได้อย่างไหลลื่นครับไม่อืดเหมือนตอนที่นำมาครับก็ถือว่าปัญหาที่มันคาใจก็น่าจะหายครับหายแล้วนะการขับขี่ความแตกต่างมากไหมครับเก่ากับใหม่มากครับมากครับเพราะว่ากฎนี้มีความรู้สึกว่ามันจะไปได้เรื่อยๆแต่ของเดิมนี้พอเราต้องกดแล้วต้องเพิ่มแรงกดเข้าไปอีกอันนี้กดมันก็ไปชิวแล้วครับระยะทางพันกว่ากิโลกับความคุ้มค่าที่เดินทางมาในความคิดเห็นเป็นยังไงครับคุ้มครับเพราะว่าดูคลิปมาเป็นปีฮะดูคลิปมาเป็นปีแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะพามาให้อาจารย์ช่วยจัดการให้ครับครับผมก็ปัญหาคาใจตอนนี้ไม่มีแล้วครับก็คงใช้ยาวแล้วครับใช้ได้ยาวๆแล้วก็ทำตามคำแนะนำครับจะรถจะไม่ค่อยเสียเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ตัวนี่ที่ใส่ในรถคันนี้นั้นทุกตัวจะมีสารป้องกันการรั่วซึมนะครับสารเคลือบสารละลายสนิมสมเหลวอยู่ในนั้นหมดทุกตัวนะครับอย่างกระบอกสูบมันเครื่องเคยหายครับช่วยดูด้วยนะครับครับหลังจากที่เราใช้เครื่องกระบอกสูบแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องซินเทียม800ของติดนัดนะครับครับเบอร์15B40ครับวิ่งไปถึงบ้านเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับได้ครับได้ครับว่าจะดีขึ้นหรือว่าแย่กว่าเก่าก็ระยะทางยาวคงจะเห็นชัดเจนแหละครับว่าหายหรือไม่หายครับผมครับครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกับเราครับก็อยากจะฝากสมาชิกนะครับเมื่อเราใช้รถไปถึงระยะหนึ่งซึ่งเมื่อคนเรานะครับพออายุมากขึ้นเราต้องหมั่นดูแลแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็หาอู่ที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ทำกันอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยนะครับจะได้เสียเงินน้อยแต่คุ้มค่าเงินนะครับสำหรับแต่ยนต์จูนนิ่งก็เป็นอีกอู่หนึ่งที่น่าจะมอบความไว้วางใจได้ครับขอบพระคุณที่ได้ไว้วางใจแล้วมอบรถคันโปรดให้ยายดูแลครับคือการมาในครั้งนี้ได้ความรู้อะไรจากการทำงานของยายยนต์จูนนิ่งมาครับคือเห็นระบบการทำงานครับระบบการทำงานการวิเคราะห์งานที่มันเป็นเหมือนกับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำบางแห่งเขาวิเคราะห์ก็ไปปลายน้ำเลยซึ่งต้นน้ำไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ต้นน้ำนะครับแต่ทางนี้วิเคราะห์ปัญหาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนชัดเจนครับแล้วก็ให้ผู้มาใช้บริการได้ดูทุกขั้นตอนครับก็เลยนำความรู้นี้กลับไปเผยแพร่ครับครับครับให้สมาชิกที่ใช้รถอยู่ให้เสียเงินน้อยที่สุดในการซ่อมเสียเวลาน้อยที่สุดครับนั่นคือหน้าที่ของรวมช่างด้วยใจรวมช่างซ่อมรถยนต์ที่คณะกรรมการและผมก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถครับครับสุดท้ายแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับขอบคุณครับครับใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่
ญ่โยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจุนนิ่งใหญ่โยนจุนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ